เล็กก็เพิ่งจะไลฟ์ผ่าน YouTube นี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดพนัญเชิงค่ะเราได้เข้าไปกราบไหว้ข้างในนะคะจะได้เข้าไปกราบไหว้ข้างในตอนนี้เราต้องใส่แมสด้วยหรอกแต่ว่าตอนนี้ขอถอดออกก่อนมันจะหายใจไม่ค่อยคล่องแล้วก็เดินเข้าไปด้านในนะคะเห็นไหมคะเดินเข้าไปข้างในเสร็จแล้วเขาให้เดินเข้าด้านหน้าแต่ว่าเวลาออกเนี่ยให้เราวนออกทางด้านหลังนะคะแล้วก็เดินคือเดินอ้อมมาเดินอ้อมมานะคะเดินอ้อมมาจากทางด้านหลังด้านนู้นนะคะเดินอ้อมมาตอนนี้เราก็รอป้าเท็ดดี้ค่ะเพราะว่าจริงๆเขาให้เราถอดรองเท้านะแต่ว่าเขาเขียนไว้ว่าระวังรองเท้าหายรองเท้าที่มีราคากรุณาอย่าถอดไว้หายแล้วไม่สามารถติดตามได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสลับกันเราจึงต้องสลับกันเข้าไปสักการะค่ะเข้าไปสักการะนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่มีรองเท้าเดินกับหลังจากที่เราไปไหว้พระที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเราก็มาไหว้ต่อที่วัดพนัญเชิงนี่แหละค่ะลองดูนะคะตอนนี้เราก็ยืนรอป้าเท็ดดี้นะคะยืนรอป้าเท็ดดี้มาเพราะว่าเราต้องสลับกันเข้าไปค่ะเพราะเขาเขียนไว้ว่าระวังรองเท้าหายเราก็เลยเข้าไปพร้อมกันไม่ได้ถึงปกติเราก็จะเข้าไปพร้อมกันนี่นะคะแต่ว่าเล็กเข้าไปไหว้ก่อนแล้วเมื่อกี้เอาป้าเท็ดดี้ออกมาแล้วค่ะเห็นไหมป้าเท็ดดี้เดินออกมาแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ไปเดินขึ้นบันได63ขั้นนะเท็ดดี้นับมา63ขั้นแต่ก็ได้ขึ้นไปค่ะได้ทำสำเร็จซึ่งมันก็ทำให้เราคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรนะถ้าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงถ้าเราตั้งใจจริงที่จะทำนะเราก็ต้องทำได้นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์ผ่าน YouTube นะคะแล้วก็ไม่เห็นเรือนะคะเรือจะอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วเรือก็ไปแล้วเพราะเมื่อกี้อเล็กลองกลับกล้องดูแล้วเขาบอกว่า low connection ถ้าเราถ่ายด้วยกล้องหลังถ่ายไลฟ์สดด้วยกล้องหลังโลคอนเนคชั่นอาจจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็เลยทำให้ภาพมันค้างแล้วก็สะดุดนิดนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคค่ะแล้วก็พาเดินมานะคะแดดก็ร้อนอยู่เมื่อกี้อะไรบอกว่ามีเรือผ่านคลองเห็นไหมคลองเพื่อนทางไปนิดจ้ายาวไปนู่นยาวไปนู่นเลยยาวไปนู่นเลยวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆนะคะมาที่อยุธยานะคะแล้วก็มาไหว้สองวัดเลยวัดอะไรบ้างนะเต็ดดี้วัดแรกวัดใหญ่ชัยมงคลวัดที่สองเนี่ยค่ะที่เราอยู่นะตรงเนี้ยวัดพนัญเชิงค่ะซึ่งถ้ามาที่วัดใหญ่ชัยมงคลอันดับแรกคือคุณต้องไหว้พระในพระประธานในโบสถ์ก่อนนะคะไหว้พระประธานในโบสถ์เสร็จเราก็ขึ้นไปบนเรียกว่าโบสถ์หรือว่าอะไรวิหารเนี่ยค่ะซึ่งมีประมาณ63หรือ64ท่านนะคะก็ไม่มีราวบันไดให้เรานะคะเราก็ต้องไปอยู่ร่างกายบอบบางของเราค่ะเป็นราวบันไดแบบสมัยโบราณอ่ะใช่ไหมเป็นหินโค้งเป็นหินโค้งอ่ะซึ่งไม่มีราวแบบเป็นเหล็กๆให้เราจับอ่ะก็เดินด้วยความภาคเพียรไปอะค่ะพอไปถึงก็จะมีพระเราก็จะวนทางซ้ายไปก่อนนะคะวนทางซ้ายไปจะมีพระไว้อะค่ะเราก็ไม่เข้าใจนะว่าคืออะไรแต่ตรงกลางอะค่ะจะมีเหมือนเป็นว่าเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นชั้นล่างสุดนะคะก็จะมีเหมือนเป็นบ่าเลยเขาเรียกสะดือหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเขาก็หยอดเหรียญกันมันจะคล้ายบ่อน้ำเนาะแต่ไม่ใช่บ่อน้ำไม่ใช่บ่อน้ำอาจจะเป็นบ่อแล้วแห้งไปแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้เนาะ
ราต้องไปหาข้อมูลว่าเขาเรียกว่าอะไรก็มีคนหยอดเหรียญนะลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ของเราอะเหรียญแรกไม่ลงแต่เหรียญที่สองอะลงเราหยอดไปหลายเหรียญแต่ว่ามีหนึ่งเหรียญที่กระเด็นออกกระเด็นตกข้างนอกแล้วกระเด็นเข้าไปข้างในก็ถือว่าลงเหมือนกันไปหยอดกันเนาะก็ได้ทำบุญด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาเล็กก็ได้ไหว้พระนอนได้ไหว้พระนอนออกมาไหว้พระนอนต่อใช่เดินออกมาแล้วเราก็มาไหว้พระนอนไหว้พระนอนซึ่งจะบอกว่ามีที่มาที่ไปที่ว่าทำไมอาเล็กต้องอยากที่จะมาไหว้พระนอนองค์นี้นะคะต้องเป็นองค์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลด้วยค่ะเหมือนกับที่เองได้มาในฝันพอเล็กเคยฝันว่าเล็กมาที่มาไหว้ไม่ได้มาไหว้หรอกเดินมาแบบไม่รู้อะไรเลยแต่ว่านั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะมีภาคต่อไปจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะว่าเราอะไรถึงต้องมาไหว้นะครับตอนนี้ก็ปุบเข้ากระเซิงกระเซิงกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแดดแรงแดดก็แรงด้วยแดดก็แรงแต่ลมแรงลมแรงแล้วก็ถือว่าเดินสบายค่ะถ้าฝนไม่ตกนะแล้วท้องฟ้าวันนี้อะไรก็รู้สึกว่าท้องฟ้าสวยมากท้องฟ้าโปร่งมากเลยค่ะดูนะเห็นไหมคะเห็นไหมท้องฟ้าเป็นก้อนเมฆใสสว่างสวยงามมากเลยอ่ะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปแวะทานอะไรก่อนเดี๋ยวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนนะบ๊ายบายก่อนนะไปพบกันที่ร้านอาหารจ้าหนีแม่เที่ยว